ผมว่าท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะน่าจะเป็นเรื่องแปลกสำหรับคุณรัชนีแล้วก็ท่านผู้ชมว่ามาสินั่นก็คือการไปกราบหัวใจพระพุทธรูปหัวใจกราบหัวใจพระพุทธรูปมีด้วยเหรอไม่เคยเห็นเราไปกราบพระก็แล้วแล้วไหมไปกราบหัวใจคือยังไงครับจะพาไปที่วัดต้นสนฮะวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองอยู่ที่ตำบลตลาดหลวงท่านผู้ชมครับไปไหว้พระที่นี่สมเด็จพระศรีเมืองทองครับพระประธานสวยงามมากสร้างสมัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เป็นพระพุทธรูปโลหะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคุณรัชนีค่ะแล้วปิดทองทั้งองค์นะครับแต่ว่าที่เดี๋ยวท่านจะเห็นแปลกหูแปลกตาจากที่อื่นนอกจากการไปกราบไหว้พระประธานนี่ครับไหนคะเห็นก้อนหัวใจไหมฮะหัวใจสมเด็จพระศรีเมืองทองเป็นก้อนหัวใจครับเขาเอามาใส่ตู้โชว์ประมาณนี้ให้ญาติโยมได้กราบไหว้ก้อนหัวใจเลยซึ่งท่านพระครูปลัดด็อกเตอร์อุดรปริปุณโญผู้ช่วยเจ้าวาดวัดต้นสนท่านบอกว่าการเอาหัวใจสมเด็จพระศรีเมืองทองมาประดิษฐานนะครับเพื่อให้ญาติโยมได้สักการะนะปกติแล้วจะไม่ค่อยเคยเห็นนะครับหัวใจก็จะต้องอยู่ในโครงสร้างร่างกายของพระพุทธรูปถูกไหมค่ะแต่ว่านี่เอาออกมาให้เห็นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วหลายคนก็ไปกราบไหว้ขอพรนะฮะขอให้มีโชคขอให้มีสุขภาพดีนะครับบางคนบอกว่าโดยเฉพาะคนเป็นโรคหัวใจนะคุณรัชนีนะไปกราบไปไหว้อาการแม่ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับดีไม่ดีก็ว่ากันไปแต่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับหัวใจสมเด็จพระศรีเมืองทองอ่ะไปฟังดูครับอธิษฐานส่วนมากจะอธิษฐานว่าขอให้ไปเป็นโรคหัวใจแล้วก็อธิษฐานสิ่งต่างๆสมความปรารถนาที่ว่าสื่อถึงหัวใจของพุทธเจ้าถึงเรียกว่าขอพรส่วนมากก็จะประสบความสำเร็จกันนะเนี่ยก็ใช่เพราะส่วนมากที่อื่นเขาจะเอาไว้ที่องค์แต่ของวัดต้นสนเนี่ยให้ญาติโยมได้สื่อได้ว่าตรงๆเลยได้ใกล้ชิดหัวใจพุทธเจ้าใกล้ชิดหัวใจเลยโอ้โหจบเลยค่ะนะเพราะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะก็เพิ่งเคยเห็นส่วนใหญ่ก็จะนอกจากพระพุทธรูปแล้วก็จะเห็นท้าวเวสครับอาจจะเห็นแต่ความเป็นจริงแล้วก็ทั้งหมดคือสิ่งจำลองที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วก็ให้คนล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับปางประธานพรปางสายญาติปางอะไรต่อมีอะไรที่เราสร้างขึ้นมาตามพุทธประวัติเนี่ยก็เพื่อให้ล้ำลึกนึกถึงพุทธคุณนะครับธรรมคุณสังฆคุณต่อให้มีเรื่องของหัวใจพระพุทธเจ้าก็ให้ล้ำลึกนึกถึงนะครับว่าหัวใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระที่เมตตาใช่ไหมครับท่านที่เมตตาสูงเมตตาส่วนสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยากให้พ้นทุกข์ใครที่มีทุกข์อยู่แล้วท่านก็อยากให้พ้นทุกข์หัวใจสำคัญของท่านเป็นแบบนั้นนะครับเข้าวัดอีกสักหน่อยอีกแล้วเหรอเดี๋ยวคนอยากบวชกันนะเดี๋ยวคนอยากบวชกันนะใจเย็นนะคะ